ต่อมานะครับก็จะเป็นฉากที่ทางคุณยายนะครับซึ่งคุณยายคนนี้นะครับเราก็จะได้รู้ครับว่าคุณยายคนนี้นั้นคือผู้อาวุโสที่มีนามว่าคิมแพกจุนซึ่งคุณยายนะครับก็กำลังพูดคุยกับหลานสาวของตัวเองครับที่มีชื่อว่าอุยอมจีนะครับซึ่งเรื่องที่พวกเขาคุยกันนะครับก็คือเรื่องของก็คือเทพแห่งป่าไม้นะครับที่มีคนไปสักการะอยู่เป็นประจำที่มีชื่อว่าเทพแพจุลแลคุณยายนะครับได้เล่าว่าเทพแพจุลแลนั้นน่ะจะทําให้คําขอของคนที่ไปร้องขอนั้นเป็นจริงได้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามแต่ว่าแต่ว่าคําขอนั้นจะต้องแลกมาด้วยอะไรบางอย่างถ้าเกิดว่าเป็นคนรวยก็ต้องจ่ายในราคาของคนรวยถ้าหากว่าเป็นคนจนก็ต้องจ่ายในราคาของคนจนหลานสาวฮุยอมจีนะครับจะได้ถามคุณยายไปว่าคุณยายคิดว่าเทพองค์นี้มีจริงหรือไม่ซึ่งคุณยายนะครับก็ได้บอกไปว่าน่าจะมีจริงแล้วก็ตัดภาพที่วอนมีโฮนะครับที่ตอนนี้เธอนั้นอารมณ์ดีเป็นพิเศษเพราะว่าเพราะว่าทางพี่พานนะครับได้เซ็นสัญญาที่จะเป็นบริการให้กับเธอแล้ว ต่ว่าการดีใจของวอนมีโฮก็ได้หยุดลงไปครับเพราะว่าทางพ่อบ้านจางนะครับก็ได้บอกกับวอนมีโฮไปว่าตอนนี้นั้นเธอนะครับจะต้องไปทำงานวันแรกที่โรงเรียนทำให้อารมณ์ดีใจของเธอนั้นเกินหมดไปในทันทีครับวอนมีโฮนะครับได้ทำการบอกกับคุณลุงพ่อบ้านจานครับบอกไปว่าตอนนี้นั้นเธอได้จ้างบริการคนใหม่แล้วช่วยจัดหาห้องให้กับบริการคนนี้ด้วยและภาพว่าจะตัดมาที่วอนมีโฮนะครับได้ทำความรู้จักบริการคนใหม่ของเธอนะครับให้แก่คุณลุงจางได้รับรู้ซึ่งบริการคนใหม่นั้นก็คือทางผ่านนั่นเองครับผ พี่พานนะครับเตรียมที่จะไปอาราวอนมีโฮนะครับไปที่โรงเรียนแต่ว่าเนื่องจากพี่พานขับรถไม่เป็นครับทางพี่พานก็เลยไปนั่งหลังและให้วอนมีโฮเป็นคนขับให้แทนพอมาถึงที่โรงเรียนนะครับวอนมีโฮนะครับก <anyway> no. <sh> ็พาพี่พานมาที่ห้องแนแนวนะครับแล้วบอกไปว่าในระหว่างที่เธอไม่อยู่น่ะห้ามไปไหนจากที่นี่เป็นอันขาดพี่พานนะครับก็บอกไปว่าเธอนั้นนะไม่มีสิทธิ์มาสั่งเขาก่อนที่วอนมีโฮนะครับจะเข้าไปทําหน้าที่เป็นคุณแนแนววันแรกซึ่งการทําหน้าที่ของเธอก็ไม่ราบรื่นสักเท่าไหร่ครับเพราะว่าเหล่านักเรียนนะ มีเรื่องอะไรมาเคยคบดาราไหมอะไรประมาณนี้จนกระทั่งเธอได้เช็คชื่อนะครับแต่ว่าก็ได้มีนักเรียนคนหนึ่งได้เดินอดอนอกห้องไปครับได้บอกว่าเธอต้องการที่จะโดดข้ามแน่นแนวนี้ซึ่งนักเรียนคนนี้ก็คือบุยอมจีนั่นเองครับผมบุยอมจีนะครับได้มาที่บ้านของเพื่อนเธอซึ่งเพื่อนเธอครับก็มีชื่อว่าอีซุยอนนะครับชื่ออีซุยอนนะครับตอนนี้นะครับก็กลายเป็นคนวิกลจริตเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่า เธอนั้นนะ่ะโดนแฟนของเธอทําร้ายในตอนที่ทั้งสองคนนะครับไปร้องคาราโอ,อกเกะด้วยกันซึ่งแฟนของซูยองนะครับก็เป็นคนโรคจิตและซาดิกเป็นอย่างมากนะครับเขานะครับไปใช้ไมโครโฟนในการทําร้ายซูยอมใช้ไมโครโฟนทาร้ายยังไม่พอครับยังได้ทําการแอบถ่ายทางซูยอมอีกด้วยซึ่งทานเพื่อนของเธอครับปูยอมจีก็ได้ถามกับซูยอมไว้ว่าทําไมทางซูยองนั้นถึงไม่ไปแจ้งตํารวจเธอครับก็ได้บอกว่า,าเธอนั้นไปแจ้งไม่ได้เพราะหลักฐานไม่เพียงพอแต่ในขณะนั้นเองครับทางแฟนของทางซูยอมนะครับที่ได้ทําร้ายเธอนี่ก็ได้โทรมาหาเธอและบอกไปว่า ตอนนี้นั้นเขานั้นมารอยอยู่หน้าบ้านและในบ้านของเธอนั้นมีคนอื่นอยู่หรือไม่เธอนะครับจึงได้ทําการไล่บูยอมจีกลับไปทางบูยอมจีนะครับจึงได้มาขอความช่วยเหลือจากวอนมีโฮนั่นเองครับผมเพราะเธอคิดว่าวอนมีโฮนะครับเป็นคนรวยนะครับน่าจะใช้เส้นสายในการเอาผิดแฟนของซูยอมได้ทางบูยอมจีนะครับก็ได้บอกไปว่าทางซูยองเพื่อนของเธอนั้นน่นนะไม่ได้มาโรงเรียนหลายวันแล้ว อยากให้วอนมีโฮช่วยด้วยวอนมีโฮนับก็ได้บอกไปว่าเธอนั้นน่ะไม่สามารถช่วยได้ให้ทางบุยอมจีน่าไปแจ้งตำรวจจะดีกว่าตัดภาพมาที่พ่อบ้านจางครับที่ได้มาหาผู้อาวุโสคิมซึ่งพ่อบ้านจางครับก็ได้ถามผู้อาวุโสคิมไว่าจําเขาได้ไหมผู้อาวุโสคิมนะครับก็เหมือนจะจําได้ครับขาก็จะตัดย้อนมาในอดีตครับในสมัยที่คุณพ่อบ้านจางนั้นยังเป็นหลวงพ่อวัยหนุ่มอยู่นั่นเองครับผมซึ่งพระพวกของเขาท่านก็โดนปีศาจโลกีฆ่าตายจนหมดและก็ได้ถูกช่วยเหลือโดยพี่ผานซึ่งพี่าานนนับไ้อ่่จงใววยหุมป ถ้าไม่อยากตายแล้วก็อย่ากลับมาที่นี่อีกตัดภาพมาในปัจจุบันครับพ่อบ้านจางได้บอกว่าว่าเขานั้นได้มาที่นี่เพื่อที่จะทําการปกป้องคุณหนูอีกครั้งแต่เขากลัวว่าพี่ผานนั้นอาจจะได้ทําร้ายคุณหนูอีกครั้งหนึ่งแต่ทางพวกวุฒิสคิมนะครับังได้บอกกับทางพ่อบ้านจางบอกว่าสามารถไว้ใจทางผานได้ตัดภาพมาในตอนกลางคืนนะครับทางวอนมีโฮนะครับได้ยื่นเงินมาจําในการอรารักขาครับให้แก่ทางพี่ผานและบอกให้ทางพ่อบ้านจางนั้นพาพี่ผานนั้นไปที่ห้องหน่อยซึ่งพ่อบ้านจางนะครับก็พาพี่ผ พอได้อยู่กัน2ต่อ2ครับพี่พาน,นครับก็ได้ถามกับพ่อบ้านจางไปไว่าเหตุ hey, ไหนถึงกลับมาที่นี่อีกคําเตือนที่เขาเคยเตือนไปเมื่อหลายปีก่อนนั้นทําไมเขาถึงมาที่นี่พ่อบ้านจางนะครับก็ได้บอกไปว่าเขามาที่นี่เพื่อที่จะปกป้องวอนมีโฮหรือก็คือวอนจองนั่นแหละแล้วเขานะครับก็ได้ไปทําการปรึกษาผู้วุสโคิมมาแล้วบอกว่าทางพี่พานนั้นไว้ใจได้ทางพี่พานครับก็ได้บอกไปไว่าอย่าเชื่ออะไรแบบนั้นให้มากตัดภาพมาที่นักเรียนซูยองนะครับที่ตอนนี้นั้นเธอกําลัง วิกจลจริตไปอย่างมากครับเธอคิดจะฆ่าตัวตายเพราะว่าทางแฟนของเธอนั้นเตี๋ยวที่จะปล่อยรูปแอบถ่ายของเธอแต่ว่าเธอนะครับก็เน้นถึงคำพูดของบูยอมจีนะครับก่อนที่บูยมจีจะจับไปว่าถ้าเกิดว่ามีปัญหาอะไรแล้วก็ให้ลองไปขอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์แพรจุลแลดูเผื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นจะช่วยเธอได้แล้วก็ราได้มอบกระดาษใบหนึ่งครับให้แก่ทางซูยองซึ่งกระดาษใบนี้ครับซึ่งหลังจากขอพรเสร็จนะครับจำเป็นที่จะต้องเผากระดาษนะครับเพื่อที่จะให้กระดาษนั้นไปสื่อออออนะนนรรนํําาาาขขงงเเเเทททพพพกกกวััฒธรรรรมมมบผมูยจึได้ แพรจุลเล่นะครับหลังจากที่เธอท่องบทสวดและทําการขอพรและเผากระดาษไปนั่นเองปรากฏว่าได้มีอะไรบางอย่างครับเกิดขึ้นซึ่งสิ่งนี้นครับก็ทําให้ผู้สคีมนะครับรู้สึกได้ตัดภาพมาที่วอนมีโฮครับตอนนี้วอนมีโฮก็กำลังฝึกพิเศษอยู่เธอนะครับก็ได้เหลือไปเห็นกับหลวงพ่อจีโอวานนะครับซึ่งทั้งสองคนก็ได้มากินข้าวด้วยกันนั่นเองหลวงพ่อจีโอวานนะครับก็ได้บอกไปว่าเขานั่นะเป็นหลานชายของพ่อบ้านจาง ซึ่งจะเรียกเขาว่าโยฮันก็ได้ทางโยฮันนะครับจึงได้บอกกับทางวอรมิโฮไปว่าในสมัยที่เขาเรียนอยู่ที่อิตาลีเนี่ยเขาได้อ่านข่าวของวอนมิโฮอยู่เป็นประจำเลยตอนที่วอนมิโฮจับหน้าเหล่านักเลงนั้นทุ่มนะมันช่างสมบูรณ์แบบไปอย่างมากวอนมิโฮรู้สึกประทับใจเป็นอย่างมากครับว่าโอ้มีคนกล่าวชมเธอขนาดนี้ครับเธอเลยเธอนะครับก็เลยได้ดินไวยเพิ่มเติมให้แกให้แก่ทางโยฮันซึ่งทนะั้งสองคนก็มเมาไปอย่างมากครับจนทางวอนมิโฮนะครับได้ถามกับโยฮันไปว่าเขานั่นน่ะได้รู้สึกถึงความลับบ้าง รู้สึกถึงความรักกับพระเจ้าแต่วอนมีโฮนะครับก็ได้บอกไปว่าตัวเธอนั่นแหละตรงกันข้ามเลยเธอเนั้นมีแต่ความรักกับพวกปีศาจเท่านั้นแหละและวอนมีโฮนะครับก็ได้เหลือบไปเห็นพี่พานเข้าครับวอนมีโฮนะครับก็ทําการสะบดใส่พี่พานนะครับบอกว่าพี่พานไม่เป็นมืออาชีพก่อนที่วอนมีโฮจะได้สลบไปพอวอนมีโฮสลบไปเสร็จแล้วครับพ่อบ้านจานครับก็ได้พาวอนมีโฮมานอนหลังจากนั้นครับทางโยฮันก็ได้มาคุยกับพี่พานซึ่งโยฮันนะครับก็ได้ทาการบอดหยอกล้อพี่พานไปว่าพี่พานนี่น่าจะมีอา้นองย และบอกไปว่าพี่พานนั่นจะต้องเจอเรื่องเศร้ามาเยอะแน,น่นอนณทางโยฮันนะครับั็ได้ทําการกวนประสาทพี่พานไปว่าพี่พานนี่เป็นมนุษย์หรือปีศาจอ๋อที่แท้พี่พานก็เป็นลูกครึ่งปีศาจนี่เองแต่พี่พานนะครับก็ได้เตือนโยฮันไปว่าครั้นมองโยฮันออกแบบทะลุปุกโป่ปปงเลยตัดภาพมาในตอนเช้านะครับวอลมีโฮที่กำลังสลืมสลืออยู่นั้นนะครับเขาก็ได้เหลือไปเห็นทางโยฮันเข้าครับซึ่งตอนนี้โยฮันก็กาลังทําการสวดยามเช้าบูชาพระเจ้าอยู่นั่นเอง วอรมีโฮนะครับก็รู้สึกสงสัยว่าอ๋อที่หมายความว่าทางโยฮันน์นั่นน่ะได้รับความรักจากพระเจ้าก็เป็นเพราะว่าเขาเป็นบาทหลวงนี่เองก่อนที่วอนมีโฮครับจะไปทํางานนะครับซึ่งครั้งนี้นะครับนอกจากจะมีพี่พานนั่งหลังอีกเช่นเคยครับทางโยฮันนะครับก็ได้มานั่งข้างวอนมีโฮด้วยวอนมีโฮจะได้สะบัดมาในใจนะครับบอกว่าทําไมเธอจะต้องมาขับรถให้พวกนี้ด้วยวะซึ่งทางวอนมีโฮนะครับก็ได้ถามกับทางโยฮันไปว่าเขานั่นน่ะจะไปกับเธอทําไมโยฮันนนะครับก็ได้บอกว่าเขาอยูู่่่่ททีีีร้สึกกกเบบือไปําาางนัววมโจะด พอขับไปได้สักพักแล้วครับเหมือนกับว่าดาบสั้นของพิพานะครับจะมีปฏิกิริยาเกิดขึ้นพี่พานะครับที่ได้ขอลงจากรถนะครับแล้วออกเข้าไปในป่าวอนวีโคครับจึงต้องจำใจครับที่จะไปโรงเรียนพร้อมกับทางโยฮันนนั่นเองพอทั้งสองคนมาถึงโรงเรียนนะครับก็ปากฏว่าทางบุยอมจีนะครับได้บังเอิญตบหน้ารถทั้งสองคนเข้าท่านให้บุยอมจีนั้นเกิดแผลถลอกขึ้นมาครับพอมาถึงห้องแนแนวนะครับบุยอมจีนะครับก็ได้ทําการบอกกับทั้งสองคนไปว่าก่อนหน้านี้เธอได้ทําการแนะนําเพื่อนของเธอซูยองนะครัับททกกรขอพพเศดิิ์สธ แพรจุนแลเข้าแต่ว่าพอเธอไปดูเพื่อนของเธอนั้นปรากฏกว่าเพื่อนของเธอนั้นเหมือนมีอาการผีเข้าเลยไม่ได้ยินดังนั้นนะครับทางพี่โยฮันนะครับกับทางวอนมีโฮครับก็เลยตัดสินใจท,ที่จะไปจัดการเรื่องนี้โดยโยฮันนะครับขอแวะที่บ้านวอนมีโฮก่อนเพื่อที่จะเอาของก็เลยให้ทางผู้ยอมจีนะั้นนำทางไปที่บ้านของจูยองและตัดภาพมาที่พิพานครับปรากฏว่าตอนนี้นั้นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ของเทพแพรจุนแลนั้นน่นนะได้หายไปแล้วแล้วก็ได้มีตัวอ่อนปีศาจเป็นจํานวนมากเลยครับที่อยู่รอบต้นไม้ วอนมีโฮและทางโยฮันนะครับได้มาถึงบ้านของทางซูยองเข้าครับพวกเขานะครับก็ได้ขอให้ทางผู้ยอมจีนั้นรอยอยู่ข้างนอกก่อนก่อนที่ทั้งสองคนนะจะได้เข้าไปและได้พบเจอกับแม่ของซูยองแม่ของซูยองก็บอกไว้ว่าตอนนี้นะ่ะลูกสาวนั้นมีอาการแปลกๆไปเยอะมากาทำลายข้าวของไปอยู่เรื่อยทางโยฮันนะครับจึงขอให้แม่รอยอยู่ข้างล่างครับเขานั้นจะขึ้นไปพร้อมกับวอนมีโฮพอทั้งสองคนมาถึงนะครับก็พบก็ได้พบว่าตอนนี้ทางซูยองนะครับกำลังโดนผีเข้าอยู่พอดีเลยหลวงพ่อโยฮันนะครับจึงเตรียมที่จะประกอบพิธีไล่ผีเข้าครับ แต่ว่าประกอบพิธีไล่ผีดูเหมือนจะไม่สําเร็จนะครับเพราะว่าทางเพราะว่าทางซูยอยนั้นดันขัดข,นขืนขึ้นมาและบอกไปว่าตอนนี้เนี่ยพวกแกเสร็จชั้นแล้วตอนที่บรรยากาศภายในห้องนะครับจะเปลี่ยนไปกลายเป็นทุ่งหญ้าเฉยเลยและประจวบเหมาะกับทางพิพานนะครับซึ่งตอนนี้นะครับทางคุงทันนะครับก็ได้แวะมาหาพิพานพอดีพี่คุงทันนะครับได้ไล่เวทบารีย์นะครับในการบังทางพิพานเอาไว้ไม่ให้รู้ว่า ทางเขานั้นมาหาตนซึ่งพี่พานครับก็ได้รู้สึกได้นะครับแต่พี่พานก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรนะครับแล้วก็ได้เดินจากไปตัดภาพมาที่ทางโยฮันกับวอนมีโฮนะครับที่ตอนนี้ถูกพามาในมิติของทางเทพแพจุลเล่เข้าและเทพแพจุลเล่นะครับก็ได้โผล่มาท่ามกลางทั้งสองคนนะครับซึ่งเทพแพจุลเล่นะครับก็สังเกตได้ว่าตอนนี้นั้นคนที่อยู่ใจกลางของเทพแพจุลเล่ก็คือซูยองซูยองนะครับซูยองนะครับด้การบอกกับทั้งสองคนไปว่า เธอนั้นปาดฐนาที่จะแก้แค้นแต่ว่าวอนมีโฮนะครับก็ได้ทําการบอกกับซูยองไว้ว่าเธอนั้นน่ะจะทําการช่วยซูยองเองเพราะฉะนั้นแล้วก็ซูยองไม่จำเป็นที่จะต้องทําแบบนี้เลยแต่ว่าซูยองก็เหมือนจะไม่เชื่อนะครับแลได้ทำการโจมตีหนึงคู่ทางหลวงพ่อจีวอนนะครับที่พอจะมีทักษะการต่อสู้อยู่บ้านนะครับก็เลยทําการต่อสู้กับทางเทพแพจุลเลแต่ดูเหมือนก็จะสู้ไม่ได้ครับทำให้ทั้งวอนมีโฮและทาง โยฮันนั้นทั้งทั้งสองคนได้ถูกพันธานาการเอาไว้จกนกระทั่งพี่พานนะครับได้โผล่มาช่วยทั้งสองคนเข้าครับพี่พานนะครับได้โผล่มาปลดปล่อยทั้งสองคนออกจากพันธานาการก่อนที่เทพแพจูลนะครับจะหนีไปวอนมีโฮน,นะครับได้ขอให้พี่พานนะครับไปช่วยทางซูยองหน่อยแต่ว่าพี่พานนะครับก็ได้บอกไปว่านี่เป็นการแลกเปลี่ยนที่เท่าเทียมแล้วซูยองนั้น <cidos> <matte> นะได้ใช้ร่างกายของตัวเองในการแ <รถ S 1> ลกกับการแก้แค้นจากเทพแพจูเแล แต่ว่าทางวอลมีโฮนะครับก็ได้บอกไปว่าเหตุผลที move ่แท้จริงที่พี่พานไม่ยอมไปช่วยซูยองก็เพราะว่าพี่พานนี่ขี้ขาดล่ะสิพี่พานได้ยินดังนั้นก็รู้สึกโมโหไปดังมากครับพี่พานนะครับจึงได้ทําการพิสูจน์ให้วอลมีโฮเห็นว่าเขานั้นไม่ได้ขี้ขาดนะครับก่อนที่เขาได้เขาจะเดินนําหน้าไปหาเทพแพจุลเลและทั้ง3คนนะครับก็ได้เผชิญหน้ากับแพจุลเลอีกครั้งหนึ่งครับพี่พานนะครับกับโยฮันนะครับก็ได้เข้าไปต่อสู้กับเทพแพจุลเลอีกครั้งซึ่งคคคครรราาวนนนี้้้ััับบโยฮะไดใชของเขานะครับซึ่งมันนเป็ดาบบบนนนนนะซึ่่่่งงสสาาาาามมรรรถเเเปปลีย็ดดดไไ้้ััออคผทํกตู แต่ว่าถึงแม้ว่าทางพี่พานกับโยฮันนะครับจะร่วมมือกันแต่ก็ดูเหมือนจะสู้ไม่ได้นั่นเองครับผมทั้งสองคนนะครับได้ถูกพันธนาการเอาไว้จนกระทั่งวอนมีโฮนครับก็ได้ถูกพันธนาการเอาไว้ด้วยเช่นเดียวกันวอนมีโฮนะครับได้ถูกพาไปอยู่ตรงหน้าทางซูยองนะครับวอนมีโฮนครับยังยืนการว่าเธอนั้นสามารถช่วยซูยองได้และซูยองไม่จะเป็นที่ต้องทําอย่างนี้ก่อนที่ซูยองนะครับจะได้ยินคําขอของวอนมีโฮนนะครับได้ได้ร้องไห้ออกมาและขอให้วอนมีโฮนั้น ช่วยเธอด้วยแต่ว่าในขณะนั้นเองครับเหมือนกับว่าเทพแพจูลนะครับจะทําการดูดกืนนะครับทางซูยอนนั้นเข้าไปในตัวในขณะนั้นเองครับพี่พานนะครับก็ได้ปลดปล่อยร่างปีศาจของตัวเองนะครับทำให้หลุดออกจากพันธนาการออกมาได้และได้เข้าไปช่วยวอนมีโฮซึ่งวอนมีโฮครับก็กำลังเตรียมที่จะช่วยทางซูยอนนะครับออกมาจากออกมาจากในตัวของเทพแพจูแลในซื่อในขณะที่พี่พากนกำลังจะช่วยวอนมีโฮนี่เองครับปรากฏว่าพลังของวอนมีโฮครับดันตื่นขึ้นมาสามารถเอาชนะเทพแพจูแลมาได้ และการตื่นของพลังของวอนมีโฮนะครับก็ทําให้คุณยายคิมนะครับแล้วก็ทางหลานสาวูยอมจีนะครับแล้วก็ทางพี่ขุงทันนั้นรู้สึกได้และก็ช่วยทางซูยองนั้นออกมาได้วอนมีโฮนะครับได้หมดสติไปนะครับแล้วก็ได้ตื่นขึ้นมาท่ามกลางออบอกของพี่พานนะครับก่อนที่ทั้ง4คนนะครับจะหาวิธีที่จะออกจากที่นี่ซึ่งพี่พาน,นะครับก็ได้ทําการกรีดเลือดของตัวเองนะครับแล้วก็ได้ทําการกรีดผนังนะครับทำให้พวกเขาทั้ง4คนนั้นออกมาได้ พอออกมาได้เสร็จครับวอนมีโฮที่เพิ่งได้สติขึ้นมานะครับก็เธอนั้นก็ได้สลบเหมือนลงไปอีกครั้งหนึง่งวอนมีโฮนะครับได้ตื่นมาที่โรงพยาบาลนะครับเพราะมีพี่พานอยู่ข้างๆ้างซึ่งพี่พานนะครับก็ได้บอกไปว่าเทพแพจุนแลนั้นน่ะได้ปนเปื้อนปีศาจโลกีพอวอนมีโฮได้ยินชื่อปีศาจโลกีเขาครับวอนมีโฮก็นึกอะไรได้นะครับซึ่งพี่พานนะครับก็ได้กลับบอกกับวอนมีโฮว่าสิ่งที่เธอนึกนั้นน่ะเป็นความจรงิงก็คือว่าทั้งเทพแพจุนแลที่โดนปีศาจโลกี้เข้าส วอนมีโฮะครับจะได้ถามกับทางพี่พานไปว่าเทพรจุลแลนั้นตายแล้วใช่หรือไม่แต่ว่าทางพี่พานคะก็ได้บอกไ้ว่าเทพพจุลแลนั้นเป็นจิตวิญญาณแห่งป่าหลังจากที่ปีศาจโลกีหายไปจากตัวมันแล้วล่ะก็มันก็จะกลับคืนสู่ป่าอีกครั้งวอนมีโฮะครับจึงได้ลุกออกจากเตียงแพทย์นะครับแล้วก็ได้เดินมายัางห้องที่ซูยองนั้นทําการรักษาอยู่ซึ่งก็อยู่ห้องข้างเธอนี่เองครับวอนมีโฮะครับได้เจอเข้ากับพ่อแม่ซูยองนะครับซึ่งพ่อแม่นะครับก็ได้ทําการขอบคุณวอนมีโกาช่ววยลูสเธ วอนมีโฮะครับจึงได้ทําการบอกไปว่าเธอนั้นจะให้หมอที่เก่งที่สุดดูแลซุยยองเองวอนมีโฮครับได้ออกมาข้างนอกนะครับแล้วก็ได้มานั่งและตอนนั้นเองครับทางโยฮันนะครับก็ได้เข้ามาหาทางวอนมีโฮวอนมีโฮนะครับถามโยฮันไปว่าแท้จริงแล้วนายรู้อยู่แล้วใช่ไหมว่านี่มันเกิดอะไรขึ้นบอกมาซะนายเป็นใครโยฮันนะครับจึงได้มาบอกกับวอนมีโฮด้านนอกนั่นเองบอกไปว่าเป้าหมายที่แท้จริงที่เขามาหาวอนมีโฮก็เพราะว่าเขาเนี่ยน,นะต้องการที่จะสืบหาความจริงว่าทําไมเหล่าปีศาจถึงตามรังควานวอนมีโฮกว่า พ่อบ้านจาานั้นก็รู้เรื่องนี้ใช่หรือไม่ทางโยฮันนะครับก็ได้บอกไปว่าเ้นเป็นคนที่อาสามาเองเพราะบ้านจาาไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แล้วก็ได้ตัดภาพมาที่ผู้อาวุโสคิมนะครับที่ตอนนี้พี่พานก็ได้มากินข้าวฟรีอีกแล้วซึ่งผู้อาวุโสคิมนะครับก็กําลังโมโหอยู่เลยว่าทําไมเทพแพจุลแลน่นนะท่านที่เป็นเทพศ,ศักดิ์สิทธิ์แต่ว่าโดนทางปีศาจโลกีเข้าสิงจนได้พี่พานนะครับจึงได้บอกไปว่าเหตุผลที่ทางแพจุนแลน่นนะเกิดคุ้มข้างขึ้นมา อาจจะเป็นเพราะว่ามีใครบางคนไปกระตุ้นก็เป็นได้ผู้โรสโซคิมนะครับที่ได้ถามไปว่าและคนที่ว่านี่คือใครเหรอพารู้จักไหมซึ่งพี่พานะครับก็เหมือนจะไม่รู้นั่นเองก่อนที่พี่พานะครับจะได้เดินจากไปพร้อมกับไม่จ่ายตังค์อีกเช่นเคยตัดภาพไาที่วอนมีโฮครับวอนมีโฮนะครับได้มาขอให้พ่อบ้านจางนะครับช่วยทําการสืบหาข้อมูลของแฟนของซูยองหน่อยว่าทําไมแฟนของซูยองนะถึงทําร้ายเธอซึ่งพ่อบ้านจางตอนแรกก็เหมือนจะไม่อยากทำนะครับเพราะว่าไม่อยากจะหาเรื่องให้วอนมีโฮแต่ว่าได้ยินคําร้องขอของวอนม ตัดภาพมาที่ทางโยฮันนะครับที่ได้มาคุยวิดีโอคอนะครับกับทางเจ้ามุขมนลทนนั่นเองซึ่งตอนนี้นะครับทางโยฮันนะครับก็ได้บอกไปว่าเธอนั้นน่ะคือวอนจ,อจริงผมเห็นเธอปลดปล่อยพลังซึ่งทางเจ้ามุขมนลทนนะครับก็ยังได้บอกกับโยฮันไปว่าเราจะเป็นที่ต้องใช้เธอในการปลุกความทรงจำของเธอเพื่อให้เธอนั้นสร้างผนึกป้องกันปีศาจทางเจ้ามุขมูลนทนนะครับยังได้ถามกับโยฮันไปว่าคนที่มีชื่อว่าผ่านนั้นน่าเชื่อถือได้จริงไหม เพราะว่อพานนั้นนะ่ะเคยเป็นคนที่แทงวอนมีโฮมาก่อนแล้วก็ตัดภาพมาที่โยฮันนะครับที่ได้มาพูดคุยกับพี่พานโยฮันนะครับได้ถามกับพี่พานไปว่ารู้สึกยังไงบ้างที่ได้เจอกับวอนมีโฮไม่สี่วอนจองอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าครั้งก่อนนั้นนะ่ะทางพี่พานเป็นคนแทงวอนจองเองซึ่งพี่พานได้ยินนั้นก็รู้สึกโกรธเป็นอย่างมากครับแล้วบอกไปว่าเขาจะฆ่าทางโยฮันนะตอนนี้เลยก็ได้โยฮันนะครับก็ได้บอกไปว่างั้นกูไปถามแล้วก็ได้แล้วก็ตัดภาพมาที่คุณลุงพ่อบ้านจางนะครับกบ ซึ่งทั้งสองคนนะครับก็ได้พูดคุยกันถึงว่าทําไมถึงไม่มีใครเอาผิดแฟนของยูซูยองได้เลยล่ะทั้งที่เขาเคยเกาะเรื่องเหตุการณ์นี้ซ้ำๆทางพบ้านจานครัก็ได้บอกเขานั้นนเป็นลูกคนรวยและผู้ที่มีที่พลของเ,าเกาะเซจูถ้าหากหลักฐานไม่เพียงพอล่ะก็ก็ไม่สามารถดําเนินคดีได้ทางวอนมีโฮนะก็ได้บอกว่างั้นเราก็สืบหาข้อมูลผ่านโทรศัพท์ของทางซูยองก็ได้ดิ แต่ทางพอบ้านจาร์นะครับก็ได้บอกไปว่าทางแฟนของซนะูยอน่ะได้ทำได้ทำการโหลดแอป,ปสแกนขึ้นมาเพื่อที่จะป้องกันการเข้าถึงโทรศัพท์วอนมีโฮน,นะครับจริงๆเสนอนะครับให้เราใช้แฮกเกอร์ในการแฮกโทรศัพท์ก็ได้นี่แต่ว่าทางพอบ้านจาร์นะครับก็ได้บอกไปอีกว่าถ้าหากเราใช้แฮกเกอร์ในการแฮกโทรศัพท์แล้วก็ข้อมูลที่ได้มานะั้นมันก็จะผิดกฎหมายเพราะเราเพราะว่าพวกเราไ,ไปแฮกคนอื่นทางวอนมีโฮน,นะครับที่ได้บอกว่าถ้าเกิดว่าเราไปขอให้บริษัทที่ทาแอปสแกนนี้ขึ้นมานะ ในการช่วยปลดข้อมูลสำรองให้ก็เป็นได้ก็อาจจะทําได้นะซึ่งพ่อบ้านจานะครับก็ได้บอกไว้ว่าทางบริษัทที่วอนวิโฮพูดถึงนะที่ทำแอปสแกนนะมันเกิดปัญหาด้านการเงินพอดี ซึ่งเราก็สามารถขอช่วยได้แต่ว่าตอนนี้พวกเราันไม่มีเงินวอนวีโฮนับจึงได้ไปทําการขอร้องคุณอาของตัวเองนะครับคนที่คนที่พยายามใส่ร้ายป้ายสีวอนวีโฮนะครับให้วอนมีโฮออกจากบริษัทซึ่งวอนวีโฮนะครับก็ได้ยื่นข้อเสนอคุณอาไปนะครับบอกว่าถ้าเกิดว่าคุณอานั้นสามารถซื้อบริษัทแอปสแกนนี้ได้ละก็เธอนั้นก็จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องดาวในบริษัทอีกเลยซึ่งคุณอาครับก็ได้ทําตามคาขอของวอนวีโฮนะครับโดยการเข้าซื้อบริษัทแต่ว่าก็มีปัญหาขึ้้นรรรรเาาาาาาะวว่่่อททีโโไดถมยกกปฏ เธอได้ได้รับคาตอบว่าโทษฐานที่ทางแฟนของซูยองจะได้รับนั้นมีโทษจําคุกแค่3าปีเท่านั้นวอนมีโฮนะครับจึงได้ถามกับทางอายการว่ามันไม่มีทางที่จะทําให้ข้อหาหนักขึ้นหรอทางอายการนะครับก็ได้บอกไปว่ากฎหมายมันก็เป็นอย่างนี้แหละและอายการครับยังได้บอกไปว่าตอนนี้นะทางแฟนของซูยองนั้น จะไปทําการสารภาพบาปกับตํารวจเมื่อวอนมีโฮได้ยินนานครับจึงได้ไปที่สถานีตํารวจนั่นเองก็ได้พบกับแฟนของซูยองจริงๆซึ่งวอนมีโฮครับก็ได้ทําการกล่นดาทางแฟนของซูยองไปนะครับซึ่งแฟนของซูยองนะครับก็เหมือนจะยังไม่สํานึกนะครับว่าตัวเองนั้นได้ทําผิดอะไรลงไปได้ทําการพูดจาก,กวดนประสาทวอนมีโฮอีกด้วยครับวอนมีโฮนะครับจึงได้ทําการจับ ทางแฟนของซูยองนะครับทุ่มลงไปนอนกองกับพื้นเลยซึ่งในขณะนั้นเองครับพี่พานนะครับก็ได้ตามวอนมีโฮไปด้วยนะซึ่งเขานั้นก็ได้เห็นเหตุการณ์ทุกอย่างตัดภาพมาที่วอนมีโฮครับที่ได้กลับมาทําหน้าที่คุณได้แนวอีกครั้งหนึ่งทางภูยอมจีนะครับก็ได้เข้ามาหาทางวอนมีโฮนะครับได้ได้ถามไปว่าสามารถเอาผิดอะไรกับทางแฟนของซูยองได้หรือไม่ซึ่งวอนมีโฮนะครับก็ได้บอกไปตามตัวนะครับบอกไปว่าอาจจะเอาผิดไปได้มากนะเพราะว่ากฎหมายมันก็เป็นอย่างนี้แหละต่อมานะครับจะตัดภาพมาที่ทางพนี่พานนะ ทำการวางกระดาษลงไปนะครับได้ได้บอกไปว่าค่าตอบแทนแท่นนี้นะมันน่าจะเพียงพอแล้วสำหรับเทพแพจุลแลและกระดาษนะครับก็ได้ลอยลงหลุมไปนั่นเองแล้วก็ได้ตัดภาพมาที่ทางแฟนของซูยองนะครับที่ตอนนี้เขานั้นกําลังโทรหาพ่อของตัวเองครับให้ทําการเอาผิดวอนบีโฮและเขานะครับก็เตรียมที่จะเผยแพร่ภาพของทางซูยองนั่นเองแต่ปากฏว่านะครับทางเทพแพจุลแลนะครับก็ได้ปรากฏตัวขึ้นมาต่อหน้าเขาแล้วก็ได้ทําการฆ่าเขาไปซูยองนะครับได้ฟื้นขึ้นมา อย่างปลอดภัยนะครับในโรงพยาบาลตัดภาพที่วอนมีโฮนะครับที่ได้มาที่โรงเรียนอีกครั้งหนึ่งเธอรนฮัตก็ได้พบกับคุณยายคิมแพคจุนนะครับผู้อาวุโสที่มีอายุยืนที่สุดบนเกาะเซจูซึ่งทางคุณยายนะครับก็ได้นําของหวานตอกนะครับมาให้กับทางเพื่อนของวอนมีโฮพอดีและคุณยายนะครับยังได้เชื้อเชิญวอนมีโฮนะครับให้ไปให้วอนมีโฮนั้นไปกินข้าวบ้านเธอก่อนที่คุณยานะครับจะได้ทําการออกไปจากโรงเรียนซึ่งคุณยานะครับระหว่างทางก็ได้พบเจอกับพี่พานนะครับที่มาที่โรงเรียนด้วย วกเขาทั้งสองคนนะครับก็ได้พูดคุยกันแล้วก็ประจวบเหมาะกับทางวอนมีโฮมาเห็นเข้าพอดีครับวอนมีโฮนะครับหลังเลิกงานจึงได้พาพี่พานนะครับมาเลี้ยงอาหารนั่นเองแล้วก็ได้ถามว่าพี่พานว่าพี่พานั้นรู้จักกับคุณยายคิมมานานหรือย,อยังพี่พานนะครับก็บอกว่า่าน่าจะนานพอตัวแล้วก็ตัดภาพมาที่วอนมีโฮนะครับวอนมีโฮได้รับข่าวสารนะครับเหมือนกับว่าทางแฟนของซูยองนั้นจะตายแล้ววอนมีโฮนะครับจึงได้รีบวิ่งไปหาพี่พานเขาได้บอกไปว่าการตายของแฟนของซูยองนี่แหละเป็นฝีมือของพ,พ ก่อนที่วอลมีโฮนะครับจะทําการยื่นโทรศัพท์ให้กับพี่ผานครับได้บอกไ้ว่าโทรศัพท์นี้นะเป็นเครื่องมือติดต่อซึ่งพี่ผานนั้นจะต้องรับสายเฉพาะเธอเท่านั้นก่อนที่วอลมีโฮนะครับจะทาการโทรหาพี่ผานและให้พี่ผานบันทึกเบอร์ไปแล้ววอลมีโฮนะครับก็ได้กลับเข้ามาภายในบ้านนะครับซึ่งตอนนี้ครับทางโยฮันนะครับก็ได้ซื้อไก่มาให้กับวอลมีโฮนั้นได้ชิมพอดีวอลมีโฮก็รู้สึกว่าไก่นี้อร่อยเป็นอย่างมากครับจึงจะนําไก่นั้นไปให้พี่ผานได้กินด้วยแล้วก็ตัดภาพมาที่ทางพีี่าาานนนนกกกััััับโยยคครทได้้มพูุตลงงงอึ โยฮันนะครับได้มาท้าส oh, so like, so so like yeah. ู like ้กับพี่ผานนั่นเองแต่ดูเหมือนว่าทางโยฮันนะครับก็จะสู้พี่ผานไม่ได้นั่นเองครับผมโยฮันนะครับจึงได้ใช้แผนนะครับในการให้ตัวเองนั้นกระโดดกระโดดเข้าไปในตึกนะครับและตึกนี้นะก็เป็นตึกที่ทางโยฮันนะครับได้วางกับดักเอาไว้แล้วโยฮันนะครับได้ใช้กับดักนะครับในการต่อสู้กับพี่ผานแล้วก็เหมือนจะสามารถเอาชนะพี่ผานได้ด้วยนะครับสามารถสามารถขึงพี่ผานได้ด้วยโยฮันนะครับได้ทำการพูดกับพี่ผานไว้ว่าแท้จริงแล้วพี่ผานก็ไม่ได้เก่งอย่างที่คิดนี่นะ ตอนที่โยฮันนะครับจะได้ขีดเครื่องหมายมากเขียนบนหน้าผาของพี่ผานและถามกับพี่ผานไปว่าแท้จริงแล้วพี่ผานนั้นมีชื่อว่าอะไรก็คือจะถามชื่อปีศาจในตัวพี่ผานนั่นแหละครับแต่ว่าพี่ผานนะครับก็ได้แปลเปลี่ยนร่างปีศาจนะครับได้คว้าคอโยฮันไว้แต่ว่าการคว้าคอนี่ครับก็ปรากฏต่อหน้าวอนมีโฮพอดีวอรมีโฮนะครับที่กําลังนําไก่มาให้ทางพี่ผานนั้นก็เผลอทําจานแตกเข้าเลยครับพี่ผานนะครับได้ทําการปล่อยโยฮันนะครับแล้วก็ได้เตรียมมีดของเขานะครับพุ่งเข้าไปหาวอรมีโฮแล้วก็ได้ทททําากรรแงมีีนนะคับไป่วโ เหมือนดังที่เขานั้นเคยทําในอดีต